ว่าตอนตีสี่นอนแบบเพลินๆอยู่โครมใหญ่เลยครับตกลงมาเป็นกล่องปริศนาเอ้ยแปลกเหมือนกันมาจากไหนมาได้ยังไงคุณผู้ชมฮะอ่ดูกล่องนี้หน่อยนะครับเนื้ข้างอาดีตอหละเบเกอร์ยกไปเลี่นย่ย เฮ้ยนี่ได้ยินเสียงว่าเบ,บกเกอร์เบเกอร์หรือเปล่าเบกเกอร์เหรอกล่องสีน้ำเงิน,นแบบนี้เดี๋ยวแต่มันตกมาจากฟากฟ้าเนี่ยนะใช่แล้วมันมีสนิมด้วยเห็นไหมฮะโอ,โ,อโอ้โหเนี่ยหลังคาบ้านนี่เป็นรูโวแบบนี้เลยนะครับค<อ>ุณตาตุอุทัยการครับอายุ85ปีคุณตาบอกหุย ตกใจเกือบจะเป็นลมแลวนะเพราะว่าเจ้าก่องเหล็กเนี่ยมันขนาดประมาณสัก12นิ้วเนี่ยน้ำหนัก5กิโลกร,รัมอ,ะ <S 2> <S 2> <S อ่ะหนักมากหนักเอาเรื่องอยู่มันหล่นทะลุเพดานบ้านคุณตาลงมาช่วงเวลาประมาณสักตีสี่โอ้ยยังดีหน่อยนะครับเพราะว่าคุณตาเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้ๆไม่งั้นเนี่ยไม่อยากจะคิดเนี่ยเหมือนเจ๊บ,บอกหัวอาจแตกได้เลยนะเ<อ>นี่ยฮะคือไม่รู้ว่าจะบาดเจ็บหรือว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่17ทับหตําบลบ้านแหออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับเหมือนที่เราได้ยินไปตอนต้นครับ นักข่าวข่าวใหญ่แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันเอ๊ะมันเป็นกล่องเหล็กเนี่ยลักษณะคล้ายกล่องรับสัญญาณสีน้ําเงินที่กล่องมันมีเลขรหัสอยู่แต่ไม่มีชื่อหน่วยงานนะครับน่าจะเป็นตัวเบรเกอร์ไฟฟ้าตกลงทะลุลงมานะฮะตกจากฟ้าลงมาเนี่ยฮะทำให้ทะลุหลังคาแตกเป็นรูกว้างเนี่ยประมาณสัก30-40ถึงซเมตรบริเวณพื้นภายในตัวบ้านเองเศษกระเบื้องเนี่ยแตกกระจายไปทั่วบริเวณแล้วก็ไปเจอเศษชิ้นส่วนที่คาดว่าน่าจะมากับกล่องนี้นี่ฮะ หลุดตกอยู่อันหนึ่งคุณตาตุ้เล่าให้ฟังแบบนี้ครับตอนตีสี่นอนหลับอยู่ในบ้านลมมันก็พัดแรงครับจู่ๆเนี่ยฝนตกสักพักหนึ่งโครมใหญ่เลยเสียงดังสน,นั่นล้านบ้านนะครับลุกออกจากห้องนอนมาดูไปเจอกล่องดังกล่าวเนี่ยตกใส่หลังคาจนแตกเป็นรูปกติถ้าเป็นช่วงกลางวันเอาตอนเองจะนั่งจะนอนอยู่บริเวณนี้แหละครับแล้วก็ใช้เป็นที่จอดรถของคนในบ้านตอนกลางคืนด้วยยังดีหน่อยเมื่อคืนไม่ไดเอารถมาจอดก็เลยรอดนะครับกล่องเนี่ยไม่ได้ตกใส่คุณตาบอกว่าเอา้า ใครเป็นเจ้าของกรองหลานเอ้ยมารับคืนหน่อยละกันเกือบทําตาเนี่ยตายแล้วเนี่ยเกือบได้รับบาดเจ็บแล้วอแต่สงสัยมันมาจากทางทิศทางไหนเออมลรงเนตไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่เห็นด้วยช่วงนี้เนี่ยฝนตกลมแรงอันตรายอยู่ๆกล่องปริศนาก็มาแบบนี้แต่มันหักหนัก5กิโลเนี่ยสิเออเดี๋ยวค่อยหาคาตอบกันนะนะเออมันก็แปลกคุณผู้ชม